ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งที่ขับขับไปสิขับขับพี่คนอยู่ได้ได้รับรายงานมาว่าจะมีของผิดกฎหมายผ่านมาทางนี้ผมจะมีอะไรกับผู้กองการส่วนตัวที่จะมาคุยเรื่องอะไรพูดตรงๆเลยครับกองจะเคยผมผ่านไม่ได้จะตอบได้นะครับของในรถจะมีอะไรลองเปิดท้ายรถดูซิว่าบุหรี่ทั้งหมดเป็นบุหรี่เถื่อนหรือเปล่าก็มีบ้างครับจะไปให้ลูกค้าเลยครับแค่นี้มันไม่ก็มีบ้างนะคุณแค่นี้มูลค่ามหาศาลต้องแค่อะไรกี่แบบกองครับเขาความกรุณาเลยครับต้องการเท่าไหร่ผมยินดีจ่ายให้ทันทีครับคุณกำลังจะติดสินบนเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่ก็อีกกระทงนึงผมทำทุกอย่างตามหน้าที่ผมต้องขอจับคุณคุณฟ้องครับฟ้องผลฟ้องก้อนเท่านั้นนะก้อนฟ้องก็รู้ในคาราโต้ไหนก็มาช่วยเหลือหน่อยครับช่วยเหลืออะไรกันยาเดี๋ยวนำรถคันนี้และของกลางทั้งหมดไปที่โรงพักสวัสดีครับครับครับผมต้องขออภัยด้วยครับครับได้ครับครับผมครับถ้าอย่างนั้นผมจะไปพบท่านอยู่นี้เลยนะครับสวัสดีครับใครโทรมาเหรอคะเจ้านายพี่ท่านบอกให้ไปพบท่านที่กองปราบตอนนี้เลยเห็นบอกว่ามีเรื่องจะสอบถามพี่รู้ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรเหรอคะยังไม่รู้เลยแต่ท่านบอกว่ามีเรื่องสำคัญเลยพี่ระวังตัวหน่อยนะคะหน้าที่เราอะมันทำให้คนเขาเกลียดเขาทำผิดกฎหมายนะเราก็ต้องจับกุมเขาใช่ไหมแรกคนที่ถูกจับกุมเนี่ยมันก็ต้องไม่ชอบพี่หน้าเราเป็นคนทำงานอยู่แล้วที่ดีค่ะที่ดีค่ะข้าวเหนียวมะม่วง5ชุดแล้วมะม่วงอะไรจะปอกเลยไหมคะปอกเลยก็ได้ป้าเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปให้เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวหามีดไม่ได้แล้วลำบากกว่าเปล่าปอกทิ้งไว้นานนะผิวจะดำแล้วไม่สวยนะคะนี่ช่างเลยป้ามันกินได้ผมก็กินได้เหมือนกันนะ
เออป้าแต่ผมว่ากับพี่ป้าแยกปัญหาแล้วกันกับพี่ถุงมือลากไปเด็กผู้หญิงไม่ใช่เดี๋ยวผมมารับนะป้านะนะขอน้ำกินหน่อยดิเอาพี่จ้าน้ำอะไรดีอะไรกันนะสักกระป๋องเลยนะไปไหนจ้าวันนี้ทำงานครับลูกน้องไปไหนหมดล่ะอ๋อผมไม่ได้ไปด้วยหรอกผมอยู่เจ้านายคนเดียวอ่ะอ๋องั้นก็รีบไปเชิญนะเดี๋ยวเจ้านายจะคอยนั่งผมไปเลยนะจ้าโชคดีนะป้าจะได้ยังอ่ะป้าเดี๋ยวไปให้ค่ะจ้าร้อยตำรวจเอกวินัยทัดเอี่ยมร้อยตำรวจเอกมือปราบแห่งกองปราบปรามนะครับที่โดนระเบิดครั้งนั้นนะครับได้มานั่งอยู่ข้างๆผมในห้องส่งนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับสะบักสะบอมพอสมควรนะครับครับผมโดนยังไงครับตอนที่โดนนะครับครับก็วางไว้ระเบิดนี่วางไว้ใต้ท้องรถนะครับผมก็ขึ้นไปนั่งบนรถจะขับออกมาก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วทำไมคนร้ายไม่วางตัวที่คนขับเลยนะครับปกตินี่ผมจะไม่ขับรถเองฮะเพราะผมสายตาสั้นข้างหนึ่งผมจะต้องมีตำรวจมาช่วยขับให้แล้วนึกยังไงถึงขึ้นไปขับเองครับที่ขับเองเพราะว่ามีราชการด่วนทางผู้กำกับทางกองปราบเนี่ยเรียกตัวมาก็เลยตามคนขับลูกน้องที่ขับรถเนี่ยมาไม่ทันปกตินัดกันไว้ตอนเย็นถึงจะออกอ๋อก็เลยเราจำเป็นจะต้องนำรถคันนั้นไปต้องขับเองครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นรถจอดอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นรถจอดอยู่ที่ปั๊มข้างๆบ้านนะห่างกันประมาณสัก30เมตรได้ทำไมตอนนั้นผู้กองไม่เอารถกลับไปบ้านนะครับคือที่บ้านผมนี่ไม่สามารถจะจอดรถได้เลยต้องฝากไว้ที่ปั๊มฮะอ๋อแล้วบ้านกับปั๊มนี่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ประมาณ30เมตร30เมตรครับผมแล้วก็จอดรถที่ไว้ทั้งคืนทิ้งไว้ทั้งคืนครับแล้วผู้กองคิดว่ามันจะวางตอนไหนครับก็เข้าใจว่าคงต้องวางตอนกลางคืนนะเพราะว่าปั๊มนี่ยังไม่ได้เปิดบริการขายน้ำมันนะเป็นระเบิดลักษณะของระเบิดเข้าใจว่าคงเป็นระเบิดแบบจินแดงเป็นระเบิดจินแดงที่มีสลักอย่างนั้นที่ฮะที่มีที่ก็เรียกว่าระเบิดแบบอะไรสลักแบบสักกระเบืออะไรแบบพูดง่ายๆแบบสักกระเบือนี่นะครับแล้วก็การทำงานของระเบิดสมมติว่าสลักดึงออกจากระเบิดนี่ทำงานเท่าไหร่กี่วินาทีเข้าใจว่าประมาณ3วินาทีโดยทั่วไปนะฮะ3วินาทีระเบิดลักษณะการสอบสวนแล้วในที่เกิดเหตุนี้สลักครับผมผูกเชือกใช่มั้ยครับผูกเชือกโยงมาถึงเพลาผูกไว้ที่เพลาครับครับพอเพลาหมุนก็ดึงสลักออกครับผมครับตามครับถ้าเกิดลูกน้องมาด้วยสงสัยถ้าลูกน้องมาด้วยก็คงจะต้องเข้าใจว่าคงจะต้องมีอาจจะมีถึงตาได้เพราะปกตินี่ผมลูกน้องนี่จะมาทำงานกันประมาณสัก 4-5 คนครับการออกทำงานนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามาพร้อมกันคงจะโดนกันหลายคนครับต้องอย่างน้อยต้องโดนทั้ง 4-5 คนแล้วผู้กองโดนเห็นที่เย็บยาเลยที่หลังเอาเอียงนิดนะครับครับผมกี่เข็มครับเนี่ยถึงนี่เลยนะที่โกคูนี่หมอบอกว่าบาดแผลไม่กว้างนะแต่ว่าลึกอาจจะถึงเส้นประสาทนะฮะถึงเส้นประสาทอันนี้เป็นที่โรงพยาบาลนี่ก็เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทนี่มาเย็บโดยเฉพาะครับผมครับว่าจะทำใหพิการได้อาจจะปากเบี้ยวหรือว่าหน้าแต่ตอนนี้ดูปกติขึ้นครับผมตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วแขนนี่แหละครับแขนนี่ยังไม่สามารถที่จะเข้าเฝือกได้เพราะว่าเนื้อบางส่วนเนี่ยยังไม่ปกติยังเละอยู่ครับเพราะว่าเข้าเฝือกไม่ได้แต่หักอยู่ใช่ไหมฮะกระดูกหักอยู่2 ท่อนครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่จะเข้าเฝือกได้ครับต้องรอให้เนื้อเนี่ยปกติพอสมควรให้หายพอสมควรถึงจะถ้าเข้าตอนนี้ไปแล้วเนี่ยจะเน่าครับครับก็ยังไม่สามารถจะเข้าเฝือกได้เพียงแต่ว่าใช้เหล็กดามไว้แล้วเคยสังหรณ์ใจไหมครับว่าจะโดนลักษณะนี้ไม่เคยคิดว่าจะโดนนะในฐานะที่เราคิดว่าเราเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครใจกล้ามาทำร้ายเราแต่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับก็เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงครับแต่ก็ยังโชคดีที่ปลอดภัยนะครับครับผมนะแล้วข้าพเจ้าถึงวันนี้นะครับครับผมครับครับท่านผู้ชม
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่วายถูกปองร้ายใครเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าความดีจะต้องคุ้มครองคนดีครับผมอยากให้ร้อยตำรวจเอกวินัยหรือว่าพี่เนี่ยหายเป็นปกตินะครับและกลับมารับใช้ประชาชนได้อีกนะครับขอให้หายวันหายคืนครับขอบคุณครับครับผมครับ